บอยลอนดอนเป็นแบรนด์แรกๆที่เปิดรับกับยูนิเซ็กซ์คุณทุกคนสามารถมาใส่เสื้อรูปแบบอะไรก็ได้แค่ตัวเองต้องการและชอบบอยครับเราก็จะเน้นตัวสีดำทองเป็นเมทัลลิกให้มันรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวกลางคืนมันจะได้มีอะไรวิ่งออกมาเป็นเหมือนสไตล์พังครับจริงๆแบบพวกนี้ครับเป็นแบบที่ขายดีมากๆมันขายดีมาตั้งแต่ปี70เป็นครั้งแรกที่เขามาใช้พวกนุ่มอินซีกับตัว BOY ครับถ้าใครไปอังกฤษยุคนั้นถ้าไปเที่ยวพวกไนท์คลับหรืออะไรพวกนี้ครับจะเห็นคนใส่เสื้อแบรนด์เนี่ยเยอะมากๆแล้วแบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนเป็นไอคอนิกหนึ่งของเมืองลอนดอนเลยครับวันลอนดอนที่จะได้เดินในงานบีท2022ครับตั้งแต่หลังโควิดอันนี้เป็นงานแรกของเราเลยครับก็ตื่นเต้นกันมากๆในคอนเซปต์ครับเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี70ที่สเตเฟนลานอฟครับเขาออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสำหรับทุกคนที่อยากเอนจอยในการแต่งตัวและอยากออกจากบ้านมันจะไม่มีเพศไม่มีอะไรคืออยากให้ทุกคนมาเอนจอยกับในงานนะครับ